สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสภาพความคืบหน้าของสงครามความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนโดยในปัจจุบันจากข้อมูลที่ได้รับการรายงานโดยสื่อสำนักข่าวของทางรัสเซียซึ่งได้มีการอ้างถึงปฏิบัติการการโฆษณาส่วนเสือโดยฝ่ายกองทัพของยูเครนที่ได้มีการนำเอาชุดของกองกำลังทหารแวกเนอร์แล้วก็มีการนำเอามาแต่งตัวเพื่อแสดงให้เห็นว่ากองกำลังทหารแวกเนอร์ของทางรัสเซียยอมจำนนต่อกับกองกำลังทหารแนวหนาของทางยูเครนตลอดถึงการกล่าววิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักต่อกับทางฝ่ายกองทัพของรัสเซียแต่เมื่อหลายๆฝ่ายมีการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวนี่เขาระบุว่าในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นเป็นกองกำลังทหารของยูเครนที่กำลังปลอมตัวเป็นกองกำลังทหารของแวกเนอร์เพื่อต้องการเยียวยาให้และก็สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายของรัสเซียซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากรูปแบบการแต่งกายของฝ่ายกองทัพของยูเครนซึ่งแตกต่างจากฝ่ายกองทัพของรัสเซียหรือว่าฝ่ายกองกำลังของแวกเนอร์โดยในปัจจุบันสำหรับการต่อสู้อยู่ในเขตพื้นที่แนวหน้าในภูมิภาคของดอนบาสก็ถือว่ายังเกิดขึ้นอย่างหุนแห้งและก็ดุเดือดทางกองทัพรัสเซียเองยังเดินหน้าในการนำสาย UAV โดนกามิกาเซ่เขาทำการโจมตีเพื่อทำลายหน่วยปืนใหญ่ของทางยูเครนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม้นการทำงานของ UAV ติดอาวุธแบบแลนเชสที่ได้ทำลายฐานที่ตั้งปืนใหญ่แบบ M777โฮวิเซอร์ของทางสหรัฐไปเป็นจำนวนหลายกว่าหาระบบในส่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งมันได้สร้างความเสียหายอย่างนักให้กับกองกำลังทางภาคพื้นของฝ่ายกองทัพของยูเครนโดยการโจมตีในลักษณะดังกล่าวของ UAV แบบแลนเชสในฝ่ายของทางรัสเซียที่เกิดขึ้นต่อกับระบบอาวุธของทางยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากนาโตเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่พวกเขาบ่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ได้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้สหรัฐจะมีการประกาศว่ามีการสนับสนุนกองทัพของยูเครนโดยระบบป้องกันภัยอากาศเคลื่อนที่ระยะสั้นที่ออกแบบสำหรับการยิงซอยโดนกามิคาเซ่โดยเฉพาะแต่ถึงอย่างก็ตามในปัจจุบันนี้บรรดารถถังยานเกราะหน่วยปืนใหญ่รถหบทหารหาบและก็ระบบป้องกันภัยอากาศขนาดใหญ่ของทางยูเครนก็ยังถือหลินงานจาก UAV แบบแลนเชสอย่างต่อเนื่องซึ่งอาวุธเหล่านี้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนหลายในปัจจุบันและนอกจากนี้ตามข้อมูลที่ได้รับการรายงานโดยหนังสือพิมพ์ The Financial Times ของทางอังกฤษที่ได้มีการรายงานในช่วงวันที่16ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาโดยเขาได้มีการกล่าวยกย่องรูปแบบของการบัญชาการและก่อการนำพาการสู่หบโดยนายพลคนใหม่ของทางรัสเซียก็คือชาญเชอร์เกย์ชิโรวิกินโดยเขาระบุว่ารูปแบบกลยุทธ์ของเขาที่มีการนำมาปฏิบัติงานในสนามหบยูเครนยกตัวอย่างเช่นอยู่ในภูมิภาคของเคอร์ซอนเขาระบุว่ามันเป็นรูปแบบกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูงมันบ่แม่นการถอนทัพแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการโยกย้ายกำลังฐานของตนเองออกจากจุดที่ตั้งที่มีความเสี่ยงและก็เขาไปตั้งฐานอยู่ในเขตพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ที่มีความได้เปรียบสูงยิ่งขึ้นเหตุให้ในปัจจุบันฝ่ายกองทัพของยูเครนกลายเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบอยู่ในภูมิภาคของเคอร์ซอนเนื่องจากว่าถือกระโดมโจมตีอย่างนักจากหน่วยปืนใหญ่ระบบเครื่องยิงจรวดและก็ UAV กามิคาเซ่ของรัสเซียที่ได้ถูกส่งเข้าโจมตีระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพยูเครนในเขตพื้นที่ภาคแม่น้ำดนิเปอร์ซึ่งการโจมตีนั้น UAV แบบแลนเชสสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากว่ามันสามารถยิงได้ในระยะทางไกลสูงถึงระดับ40กิโลเมตรซึ่งเป็นระยะไกลพอๆกันกับระยะการยิงของหน่วยปืนใหญ่แบบ M777 Howitzer ของทางสหรัฐโดยซ้ำและในขณะเดียวกันในปัจจุบันทนายกองทัพของรัสเซียเองก็ได้มีการออกมาเปิดเผยและก็ปฏิเสธข้อมูลที่มีการกล่าวอ้างโดยฝ่ายกองทัพของยูเครนที่ระบุว่าพวกเขาสามารถโจมตีพื้นที่ทางทัพอากาศ Enskill ของทางรัสเซียได้ในช่วงประมาณวันที่26ถึงวันที่25ธันวาคมปี2022ที่ผ่านมาโดยฝ่ายของยูเครนอ้างว่าสามารถทำลายเครื่องบินหบแบบตู95แมกกาซีนได้ซึ่งฝ่ายรัสเซียยืนยันในภายหลังว่าข้อมูลดังกล่าวนี่บ่เป็นความจริงซึ่งเขาระบุว่า UAV โดรนในแบบต่างๆของทางยูเครนถูกยิงตกจากระบบป้องกันภัยอากาศทั้งหมดโดยฝ่ายกองทัพของรัสเซียระบุว่าเศษซากชิ้นส่วนของโดรนที่ตกลงสู่พื้นส่งผลให้หายมีเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของรัสเซียในเขตพื้นที่ทางอากาศเอ็นเกลเสียชีวิตจำนวน3รายลาย